อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวทงด้วยคุณผู้ชมคะคิดว่าจะยุบได้หรือไม่ได้ช่วยกันจัดรายการด้วยนะคะคหลายท่านนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตทักทายก่อนเลยทักทายนะคะพี่คนไทยหัวใจรักชาติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคะแล้วก็อีกหลายท่านในทุกแพลตฟอร์มค,ค่ะ คนที่ร้องเรื่องนี้นะคะอย่างที่อัดกับคุณก้องเกินไว้เมื่อสักครู่ค่ะก็คืออดีตพิราบขาวนะคะมีการยื่นกรกตค่ะยุบ6กพักกรณีการเข้าพบคุณทักษิณในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรสองลาบ,บอกแล้วนะคะ บ้านจันสองลาทําพิษค่ะแล้วก็ดูว่าเหตุนี้ปล่อยให้เกิดการครอบงำหรือเปล่าเพราะว่าชี้นะคะทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพักแล้วระบุชัดเลยว่านักโทษที่ได้รับการพักโทษเนี่ยเขาห้ามยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ใช่หรือคือน,นี่ไม่ใช่ใชแค่เหนือพักเพื่อไทยนะ,ะแต่เหนือทุกพาร่วมัฐบาลด้วยซ้า ه, เขาก็ถึงได้บอกไนงะผู้มีอำนาตัวจริงก็ว่ากันไปค่ะที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุณพรุธนะคะวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนํากลุ่มพิรับขาว2006เ้เขาเยื่ยนหนังสือต่อกกตค่ะเพื่อขอ,ขอ,ขอพิจารณายุบพ,พักมีพ,พักดังต่อไปนี้ค่ะเพื่อไทยครับภูมิใจไทยครับรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนา ประชาชาติและพลังประชาลัฐนะคะถ้าเราจํากันได้ไอเหตุเนี่ยแหละคะ่ะบางส่วนของพักชาติไทยพัฒนาสมาชิกมีการลาออกไปด้วยเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องนี้ค่ะกรณีนี้ก็สืบเนื่องจากที่พักดังกล่าวนะคะได้เดินเข้าเดินทางเข้าพบคุณทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นบุคคลภายนอกพักการเมืองตามพกการะราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพรปว่าโดยพักการเมืองมาตรา21 28 29นะคะแล้วก็มาตรา92วรรคหนึ่ง่วงเล็บ3หลักเกณฑ์การยุ พักเลยค่ะ ข้อ11ความปรากฏต่อในทะเบียนพักการเมืองตามมาตรา93าในตรุกเขาบอกแบบนี้เนื่องจากวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงจําได้นะมีภาพมีรถเข้าบ้านจันสองลากันคึกคักไปหมดเนอะช่วงบ่ายเย็นๆมีการแจ้งกับสื่อมวลชนว่าบ้านจันสองลาที่เป็นบ้านพักของคุณทักษิณเนี่ยได้มีการเรียกบุคคลเข้ามาพบปะซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวมีภาพจากสื่อหัวหน้าพักหลายคนเลยเข้าพบนะคะแม้ว่าคุณทักษิณจะกระทําการโดยอ้างว่า ก็เป็นปิดาของนางสาวแย์ตอนทานชินวัตรซึ่งอยู่ระหว่างการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยในรักษสณก็ได้มีการเรียกรักษาการรัฐมนตรีว่าการการะทรวงต่างๆเข้าพบด้วยเพื่อเป็นการผักดานนายชัยกเกษมนิติศิริซึ่งเป็นว่าที่นายกคนที่3 1ตอนนั้นนะนะที่มีข่าวออกมาเลยซึ่งก็มีมติอย่างนั้นตามที่มีข่าวออกมานั่นก็เป็นหลักฐานที่ตนยื่นในวันนี้ด้วยส่วนกรณีที่ยื่นยุบพ,พักเพื่อไทยนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า คุณทักษิณเ,เป็นเป็นปิดาของมาดามแพรนะนางสาวแผรทองฐานที่เป็นหัวหน้าพักนั่นเองค่ะครับฉะนั้นนะครับการกระทําการใดๆของคุณทักษิณก็เสมือนเป็นการกระทําของพ่อและลูกและเป็นการกระทําที่เข้าข่ายในตามพรบนะครับว่าด้วยพักการเมืองมาตรา28ที่พักนะฮะจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาควบคุมครอบงำสั่งการทำให้พักไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างอิสระ และประกอบมาตรา29ครับโดยคุณทักษิณเป็นบุคคลภายนอกของพรรคการเข้าไปแทรกแซงนะครับหรือก็ทําการใดๆจนเป็นที่สงสัยว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเองหรือไม่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคหรือไม่จึงมายืน่นหนังสือให้ทางกะกะตนะฮะได้มีการพยายาิจารณาซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตรา21ครับที่ว่าการจะทําทการใดๆเนี่ย จะต้องได้รับมติของพักและการทําของพักซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพักจะต้องกระทําไปด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมครับทำมารวมถึงมีธรรมนิบานทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนตามรัฐธรรมนูญฮะค่ะน่คุณนพพลยังกล่าวด้วยว่าครับกล่าวอกนะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ย บ่งบอกว่าการทำของคุณทักษิณเนี่ยสอบไปในทางเขาเรียกว่าใช้คานี้เลยนะว่าครอบงำนะฮะ<แ>สั่งการควบคุมพักนะฮะโดยประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจในะครับคุณทักษิณเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยรวมถึงการเป็นบิดาของนางสาวแพทองทาน<ะ>ในฐานะหัวหน้าพักด้วยย่อมมีอิทธิพลเหนือนางสาวแพรทองทานครับส่วนที่นางสาวแพทองทานบอกว่ามีความคิดเป็นอิสระของตอนเองนั้นตนสงสัยมาตลอดนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งมีการเรียกบรรดาพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมาร่วมประชุม เพราะเท่าที่ปรากฏทุกครั้งที่มีการตั้งรัฐบาลหรือมีบัยต่างๆของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณก็จะเป็นผู้แสดงความเห็นก่อนพักตลอดเลยครับใช่แล้วค่ะทั้งนี้นะคะถือว่าคุณทักษิณเนี่ย พูดออกมาแบบนั้นหรือว่าแสดงความเห็นอย่างนั้นเสมือนเป็นอะไรเป็นมติพักอเออแล้วก็จะมีการลงมติกันฉะนั้นการทําการดำเนินการใดๆในก็ตามนะคะในบ้านจานสองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมากลายเป็นที่ประจักษ์ค่ะว่าได้เป็นการหาหรือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลซึ่งทางกรมนะคะความประพฤติก็มีข้อห้ามว่านายทักษิณ คุณเป็นอดีตนักโทษก็ต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นก็เป็นหน้าที่ของกรมคุมความประพฤตินะนะก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้อีกต่างหากด้วยค่ะ